สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบาหนึ่งนะครับวันนี้จะพามาสร้างเพลย์ลิสต์นะครับย้ายเพลย์ลิสต์แล้วก็ลบเพลย์ลิสต์ครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็จะกดเข้า Google Play Store นะ Google Chrome นะครับแล้วก็มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า YouTube Stereo นะครับผมแล้วก็จะเด้งมาหน้า YouTube นะครับจากก่อนอื่นนะครับเราจะกดคลิกไปตรงจุดไข่ปลา3จุดนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้ครับเปลี่ยนจากเวอร์ชั่นมือถือเป็นเวอร์ชั่นCP นะครับผมหรือ Desktop นะครับคลิกตรงนี้นะครับให้ขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับก็จะเด้งมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับให้เราคลิกตรงที่ YouTube Stereo นะครับผมคลิกตรงนี้เลยคลิกเข้าไปเลยครับผมหน้าก็จะมาหน้านี้นะครับผมเป็นหน้าแรกนะครับให้เราคลิกตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะครับคลิกตรงรูปโปรไฟล์ก็จะมาอย่างนี้นะครับเราให้เราคลิกตรงรูปฟันเฟืองนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วเราให้คลิกตรงตัวที่3นะครับเป็นเพลย์ลิสต์นะครับผมเพลย์ลิสต์นะครับก็จะเด้งมาหน้าเพลย์ลิสต์ครับผมแล้วเราก็คลิกคำว่าเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับเมื่อคลิกแล้วเราก็สร้างชื่อนะครับก่อนจะสร้างเป็นบ่าว1นะครับบ่าว2นะครับเพื่อสำหรับการย้ายด้วยนะครับก็กดคำว่าสร้างนะครับเมื่อกดคำว่าสร้างเสร็จมาแล้วครับบ่าว1บ่าว2ก็กดตรงรูปดินสอนะครับตรงชื่อว่าบ่าว1นะครับนี่นะครับบ่าว1นะครับก็จะเด้งมาอย่างนี้เด้งมาหน้านี้เรากดจุดไข่ปลา3จุดนะครับก็จะเด้งเป็นแล้วก็กดต่อไปเลยนะครับบันทึกเป็นเพลย์ลิสต์ครับแล้วกดเครื่องหมายถูกตรงเพลย์ลิสต์2นะครับบ่าว2นะครับดังรูปต่อไปนะครับนี่ครับแล้วก็กดติ๊กตรงที่บ่าว1นะครับออกนะครับแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับก็จะเหลือแค่บ่าว2นะครับนี่ครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยนะครับจากนั้นเพลย์ลิสต์บ่าว1ก็จะหายไปนะครับไม่มีวิดีโอแล้วนะครับเราก็กดจุดไข่ปลา3จุดแล้วก็ลบเพลย์ลิสต์เลยนะครับลบเพลย์ลิสต์แล้วก็กดตกลงอีกครั้งนะครับคำว่าลบนะครับครับแล้วเราก็กดออกมาเลยนะครับจากขีด3ขีดขีดด้านล่างนะครับเข้าไปยังหลังบ้านเรานะครับก็กดติ๊กไปดูหลังบ้านเรานะครับบ่าว1หายแล้วครับเหลือแค่บ่าว2ครับนี่นะครับผมก็สร้างนะครับผมย้ายนะครับแล้วก็ลบนะครับจบในคลิปเดียวเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ